Center Court was stunned in 2002 by the unheralded Paradorn Shrichirpan. At the wrong end of this upset was the number three seed and former champion, Andre Agassi, who had no answer to the 23-year-old from Thailand. พาราดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกซึ่งเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเมืองไทยที่การันตีด้วย5แชมป์รายการในระดับ ATP ทัวร์และยังผ่านเข้าสู่รอบลึกๆในรายการระดับแกรนด์สแลมได้อีกหลายต่อหลายครั้งซึ่งจากผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้ทำให้พาราดอนกลายเป็นขวัญใจแฟนกีฬาชาวไทยในเวลานั้นแต่ใครเล่าจะรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ท่านจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ทรงโปรดและมักจะทอดพระเนตรในยามที่พาราดอนลงสนามและด้วยเหตุนี้เองทำให้พาราดอนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ถึง2ครั้ง2คราด้วยกันการที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ครั้งแรกเนี่ยฮะก็เนื่องจากว่าไปชนะรายการ TD Waterhouse ที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นถ้วยรางวัลถ้วยแรกในรายการแข่งขันอาชีพนะฮะ TD Waterhouse ก็นำไปถวายให้กับพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงโปรดเมตตาได้รับถ้วยรางวัลนั้นไว้แล้วก็ได้ตัดกับผมว่าจะได้เก็บไว้ให้แขกบ้านแขกเมืองได้ดูนะครับก็เป็นความปลื้มปิติของผมและครอบครัวแล้วพระองค์ท่านก็ได้ตัดสอนอีกหลายอย่างนะครับในการใช้ชีวิตแล้วก็รวมถึงพวกนั้นก็ได้มอบเหรียญพระมหาชนกในวันที่ผมได้เข้าเฝ้าให้เป็นที่ระลึกในวันที่เข้าเฝ้าพระองค์ท่านนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ตรัสว่าเหรียญพระมหาชนกเป็นเหรียญสัญลักษณ์ของความเพียรนะครับพระดอนถ้ามีความเพียรพยายามก็จะประสบความสำเร็จและผมก็ได้น้อมนำกระแสรับสั่งในวันนั้นนำไปใช้นะครับก็ในปีต่อไปเนี่ยผมก็ทำผลงานได้ดีขึ้นจนก้าวขึ้นมาถึงอันดับ9ของโลกพาราดอนยังได้เล่าถึงแมตช์ประทับใจในรายการวิมเบิลดันเมื่อปี2003ซึ่งในครั้งนั้นกำลังลงแข่งขันในรอบ2และทำคะแนนตามหลังโอลิเวียมูติสคู่ปรับจากฝรั่งเศสอยู่0-2เซตแต่ในขณะนั้นเกิดฝนตกลงมาทำให้ต้องหยุดการแข่งขันชั่วคราวก่อนที่ในช่วงพักเบรกฝ่ายจัดการแข่งขันจะมาตามพาราดอนให้ไปรับสายโทรศัพท์ที่โทรมาจากประเทศไทยพอเข้าไปที่ห้องพักนักกีฬาได้ไม่ถึง10นาทีเนี่ยก็มีกรรมการเดินมาเรียกว่าพาราดอนผมคับคล้ายคับคาว่าโทรศัพท์จาก Royal Family ที่บอกผมนะเป็นภาษาอังกฤษผมก็รีบวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปรับสายพอรับสายปุ๊บก็เนี่ยเสียงปลายสายเนี่ยเป็นเสียงของพระราชเลขาส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็รู้สึกตกใจแล้วก็ดีใจนะครับพระราชขาก็ได้บอกว่าพระดอนพระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรอยู่นะฝากให้กำลังใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับผมก็ตอบครับหลังนั้นก็เตรียมตัวเพื่อที่จะลงทำการแข่งขันต่อหลังจากที่ฝนหยุดแล้วรู้อย่างเดียวว่าเหมือนมีพลังพิเศษที่ลงไปแล้วจะชนะให้ได้อย่างเดียวไม่มีความรู้สึกว่ามีความย่อท้อนะครับก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านที่ส่งมาให้กำลังใจของพระองค์ท่านที่ส่งมาให้ทำให้การแข่งขันในวันนั้นเราเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันรายการ Thailand Open ปี2006ซึ่งตรงกับปีครบรอบฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของในหลวงรัชกาลที่9โดยการแข่งขันครั้งนั้นพาราดอนได้ทำเรื่องขอไปยังฝ่ายจัด ATP เป็นกรณีพิเศษเพื่อขอสวมเสื้อที่สกรีนคำว่า Love King ไว้ด้านหลังเพื่อเป็นการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในปีนั้นเป็นปีครองสิริราชสมบัติได้60ปีนะครับของในหลวง เป็นปีที่ผมลงแข่งไทยแลนด์โอเพ่นแล้วได้ขอกับทัวร์นาเมนต์ว่าจะขอเขียนคำข้างหลังเสื้อที่ผมใส่แข่งเนี่ยว่ารักในหลวงแต่ว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษก็คือเขียนว่า love แล้วก็ king นะครับก็โดยปกติแล้วการแข่งขันในระดับอาชีพไม่อนุญาตให้ใครก็แล้วแต่เขียนอะไรทั้งนั้นหลังเสื้อแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ก็อนุญาตให้ผมเขียนว่ารักในหลวงได้ที่หลังเสื้อเฉพาะในการแข่งขันในรายการนี้ที่ Thailand Open ก็มีภาพแล้วก็มีเสื้อตัวนั้นอยู่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปลื้มแล้วก็
รู้สึกว่าเวลาเราใส่เสื้อตัวนี้เวลาแข่งหลายๆครั้งเนี่ยรู้สึกว่านึกถึงพระองค์ท่านตลอดทุกวันนี้พาราดอนยังคงน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการดำเนินชีวิตและมักจะดูรูปเมื่อครั้งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอรูปนี้มีไว้เตือนเรียกว่าเตือนตัวเองว่าครั้งหนึ่งเราได้เคยมีโอกาสมีบุญได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านได้ดำริตัดไว้หลายอย่างกับผมให้ใช้ชีวิตแบบนักกีฬาให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยให้มีหัวใจนักกีฬาผมยังรู้สึกว่ามองภาพนี้ทุกครั้งเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าพระองค์ท่านยังอยู่กับผมแล้วก็ยังอยู่กับคนไทยทุกคน